ศาลรัฐธรรมนูญตอบกลับสภาอุดมตุลาการแสดงความเห็นยุค9ไกลไม่เสื่อมเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่การเมืองวันที่12ตุลาคม2567 11:08 น.ศาลรัฐธรรมนูญตอบกลับสภาอุดมสิทธิวิรัชธรรมตุลาการแสดงความเห็นยุคก้าวไกลไม่ได้เสียดสีประชดประชันไม่เสื่อมเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่วันที่12ตุลาคม2567เว็บไซต์สภาผู้แทนราษฎรเผยแพร่ระเบียบวาระการประชุมในวันที่17ตุลาคมนี้โดยมีวาระน่าสนใจอาทิวาระรับซาเรื่องจากสำนักเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญทำหนังสือด่วนที่สุดถึงเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรลงวันที่4ตุลาคม2567กรณีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพูดติดตลกระหว่างการสัมมนาทางวิชาการถึงคดียุบพรรคก้าวไกลตอนหนึ่งว่าพรรคประชาชนต้องขอบคุณตนเองที่ยุบพรรคทำให้ได้เงินบริจาคถึง20ล้านโดยมีเนื้อหาดังนี้ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรส่งสรุปประเด็นและข้อเสนอแนะการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในยัตติด่วนด้วยวาจาเรื่องขอให้สภาพิจารณาเกี่ยวกับการแสดงออกของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรตุลาการบนเวทีสาธารณะซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยประชาชนจนนำไปสู่การตั้งคำถามต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอิสระเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญรับทราบหากศาลรัฐธรรมนูญได้ปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะประการได้โปรดแจ้งให้ทราบด้วยนั้นสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญขอเรียนว่าที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญรับทราบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาผู้แทนราษฎรแล้วเห็นว่าการแสดงความคิดเห็นของนายอุดมสิทธิวิรัชธรรมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยในคดีดังกล่าวเรียบร้อยแล้วเป็นการตอบคำถามเกี่ยวกับข้อกฎหมายพรรคการเมืองในการสัมมนาทางวิชาการของศาลรัฐธรรมนูญมีได้เป็นการแสดงความคิดเห็นอันมีลักษณะเป็นการเสียดสีหรือประชดประชันพรรคการเมืองใดที่จะส่งผลต่อความเป็นอิสระเป็นกลางและปราศจากอคติของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาวินิจฉัยคดีไม่กระทบกระเทือนหรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกันกันตถาวรแจงปมบ้านนาฬิกาหรูเคลียร์ข่าวลือภรรยาเป็นแม่ขายดิไอคอนกรุ๊ปบันเทิงวันที่12ตุลาคม2567 15:34 น.พิธีกรคนดังกันกันตถาวรแจงปมบ้านนาฬิกาหรูร่วมร้อยล้านพร้อมเคลียร์กระแสข่าวภรรยาเป็นแม่ขายดิไอคอนกรุ๊ปเมื่อเวลา 14:00 น.วันที่12ตุลาคม2567ที่ห้องโฮอินวันสนามกอล์ฟโฟทาไลแบงคอกพิธีกรชื่อดังกันกันตถาวรหรือบอสกันหนึ่งในคนดังที่นั่งแท่นตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดในเครือดิไอคอนกรุ๊ปแถลงข่าวชี้แจงประเด็นร้อนหลังมีผู้เสียหายร้องเรียนผ่านสื่อกรณีถูกบริษัทยักษ์ใหญ่ขายฝันให้มาร่วมลงทุนแต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นอย่างหวังบางรายสิ้นเนื้อประดาตัวจนถึงขั้นคิดสั้นตามที่เสนอข่าวไปแล้วโดยหนุ่มกันออกมาแสดงความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับว่าตกใจมาก
หลังเริ่มเห็นข่าวจากสื่อต่างๆว่ามีผู้เสียหายและมีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะที่ผ่านมาไม่เคยได้รับข้อมูลแบบนี้มาก่อนเลยตลอดระยะเวลาที่เป็นผู้รับจ้างใน The Icon Group นอกจากนี้พิธีกรดังยังได้แสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยว่าสิ่งที่ได้ยินกระแสสังคมที่ทุกคนคิดว่าผมมีส่วนร่วมในครั้งนี้วันนี้ผทมาเพื่อบอกว่าผมไม่ได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทในการลงทุนหรือการออกนโยบายหรือการทำอะไรก็แล้วแต่ที่ออกมาจากบริษัท The Icon Group ผมเป็นคนที่รับจ้างมาทำหน้าที่ทำสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าทุกสินค้าของบริษัทและตัวบริษัทให้กับผู้บริโภคและตัวแทนจำหน่ายได้เอาไปใช้รวมไปถึงอีกประเด็นที่คนให้ความสนใจเมื่อชาวเน็ตโฟกัสไปที่บ้านและนาฬิการูว่าได้มาจากธุรกิจ The Icon Group ด้วยหรือเปล่าเนื่องจากคนสงสัยว่าเป็นแค่พิธีกรแต่ราคาบ้านและนาฬิการวมกันร่วมร้อยกว่าล้านด้านกันตอบว่าผมทำพิธีกร10ปีและอยู่ในวงการมารวมแล้วเกือบ20ปีอย่างที่ทุกคนทราบกันว่าผมชอบนาฬิกามาแต่ไหนแต่ไรแต่เข้าใจว่านั่นคือคำพูดสุดท้ายเราต้องเอาทุกอย่างมายืนยันเพื่อเป็นหลักฐานสำหรับกระแสข่าวที่บอกว่าคนใกล้ชิดอย่างภรรยาของเรามีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นแม่ขายด้วยพิธีกรคนเดิมเผยว่าผมทำงานในฐานะส่วนกลางของ The Icon Groupภาระหน้าที่ก็คือการผลิตสื่อหลังจากที่ได้รับการติดต่อจากคุณพอตั้งแต่ก่อนร่วมงานกันก็มีการตรวจเช็คบริษัทตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบสินค้าทดลองใช้สินค้าซึ่งคุณพลอยอัยดาก็ลองใช้กับผมด้วยเช่นกันพอใช้แล้วรู้สึกเป็นสินค้าที่ดีพอผมตรวจเช็คทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยจนผมเชื่อมั่นว่ามันดีแล้วสรุปรับงานเป็นผู้รับจ้างทำงานให้กับ The Icon Group คุณพลอยก็ถามว่ามันดีไหมอย่างที่บอกถ้าผมเชื่อมั่นว่ามันถูกต้องและมันดีผมก็บอกว่าพลอยสำหรับเรารู้สึกว่ามันดีถ้าคุณอยากทำธุรกิจเป็นของตัวเองก็ทำเลยและผมก็เห็นข้อความทั้งหมดแล้วผมก็ยังพูดเหมือนเดิมผมจะยืนอยู่บนความถูกต้องและยุติธรรมผิดว่าตามผิดถูกว่าตามถูกยินดีเลยครับวันชัยป้องทักษิณพทซัดมีแต่คนหน้าเดิมจ้องล้มรัฐบาลเย้ยใครจะล่มสลายก่อนการเมืองวันที่13ตุลาคม2567 9:31 น.วันชัยสวมบทตองครับป้องทักษิณเพื่อไทยซัดคำร้องโยงมั่วจับแพะชนแกะมีแต่พวกหน้าเดิมจ้องล้มรัฐบาลเย้ยใครจะล่มสลายก่อนกันเมื่อวันที่13ตุลาคม2567นายวันชัยสอนสิริอดีตสว.โพสต์เฟซบุ๊กหัวข้อใครจะล่มสลายก่อนกันกรณีนายธีรยุทธสุวรรณเกศรได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้วินิจฉัยสั่งให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยเลิกการกระทำที่เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพนำไปสู่การล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ธีรยุทธยื่นยุบเพื่อไทยงัด6พฤติการร้ายแรงซอกกร่อนบ่อนทำลายยันไม่มีใบสั่งพทซัดแรงปัญญาอ่อนข่าวลือแบ่งนั่งนายก2ปีไม่กังวลถูกร้องล้มล้างการปกครองพปชรยันไม่เกี่ยวยืมมือธีรยุทธยื่นศาลรัฐธรรมนูญสั่งทักษิณพท
ยุติล้มล้างการปกครองโดยนายวันชัยระบุข้อความว่าตกลงเพื่อไทยจะล่มสลายหรือใครจะล่มสลายกันแน่เพราะคนที่ปล่อยข่าวเรื่องนี้คุยใหญ่คุยโตเหมือนหนังบูล้างผลาญพอฉายออกมาไม่มีอะไรเลยมีแต่คนโห่ฮาป่าเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่จับแพะชนแกะเหมือนเด็กเลี้ยงแกะยังไงยังงั้นมันไม่มีอะไรเลยเขียนคำร้องโยงไปโยงมาให้พันกันเป็นประเด็นประเด็นเอาข่าวของนายทักษิณและพรรคเพื่อไทยที่สื่อรู้กันอยู่แล้วมาเขียนให้เข้าเป็นข้อกฎหมายโยงให้เข้าตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทำนองว่านายทักษิณและพรรคเพื่อไทยล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซอกกร่อนบ่อนทำลายสถาบันเรียกง่ายๆว่าคุณทักษิณขยับอะไรหน่อยก็ผิดไปทุกเรื่องไม่ว่าจะพูดกินเดินนั่งนอนหรือแม้หายใจก็ผิดไปหมดและพรรคเพื่อไทยก็พลอยผิดไปด้วยเป็นการคาดคะเนมโนและจินตนาการสารพัดเรื่องเอามาผูกโยงให้มั่วพันกันไปหมดบางเรื่องก็เป็นเรื่องเก่าตั้งแต่ผู้ร้องยังเป็นเด็กทันรู้เรื่องหรือยังก็ไม่รู้เห็นคำร้องแล้วมาจากความล่มสลายทางความคิดและความแค้นมากกว่าเหตุผลนายวันชัยระบุอีกว่าขบวนการนี้ไม่ได้มีอะไรใหม่เป็นการกระทำของคนหน้าเดิมและคนอยู่ข้างหลังก็คนเดิมๆคิดแต่จะล้มล้างรัฐบาลซอกกร่อนบ่อนทำลายนายทักษิณและพรรคเพื่อไทยไม่มีประเด็นก็หาประเด็นไม่มีเรื่องก็หาเรื่องตราบใดที่นายทักษิณยังหายใจอยู่คนพวกนี้ก็ยังมองว่าผิดอยู่นั่นแหละคิดอยู่ตลอดเวลาว่าทำอย่างไรจะให้เขาหยุดหายใจจะได้นอนตายตาหลับแต่ถ้ามีอาการฟุ้งซ่านขนาดนี้สงสัยคนในขบวนการนี้จะล่มสลายและหยุดหายใจเสียก่อนกระมัง